นี่ครับหลอดม่วงปังโอ้โหทะลุเลยทะลุเลยโอ้โหดังแรงมันเพื่อนเจอดักหลอดม่วงตรงโอ้โหส่งฟึบหลอดม่วงซัดโอ้โหประตูกระโดดประตูกระโดดครับผมอันนี้คือหลอดม่วงนั่นเองครับผมก็ทำให้เรายิงได้ไกลแล้วก็แหลงครับผมก็ดูยูเอาครับผมปัดนะครับเรียบร้อยม่วงยิงโอ้โหทะลุตะข่ายทะลุตะข่ายเลยเพื่อนโอ้โหโคตรแรงอ่ะยิงโคตรแรงอ่ะทะลุตะข่ายอ่ะอังกฤษสอยไปแล้วครับผม 1-0 นะครับผมหลอดม่วงนั่นเองครับโคตรแรงอ่ะเพื่อนเดี๋ยวดูภาพช้ากันเดี๋ยวดูภาพช้ากันนะครับวันแรงเท่าไหร่มาเดี๋ยวมาดูภาพช้านี่ครับผมจังหวะนี้ส่งกลางครับผมจิ้มนะครับจิ้มไปโล่งๆเลยปังโอ้โหทะลุครับประตูรับไม่ทันสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในส่วนของตัว Joy Gaming Pad นะครับที่ใช้กับมือถือ Android ในส่วนของการเซตปุ่มผ่านในส่วนของแอปเกมแพดพัดนั่นเองครับแล้วเราจะยิงในส่วนของหลอดม่วงในส่วนของตัว Power Shot ได้อย่างไรนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าใช้ปุ่มไหนในการยิงหลอดม่วงเร็วแล้วก็แรงนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมทำตามง่ายเลยเพื่อนเราก็สามารถที่จะเข้าในส่วนของตัวแอปนะครับผมเกมแพดพัดนะครับผมแล้วก็เข้าไปในส่วนของตัวเกมนะครับ eFootball นะครับ24นะในส่วนของตัวจอยนะครับใช้ในส่วนของตัวจอยแบบนี้นะครับเป็นแบบจอยแพดนะครับในส่วนของตัวเกมแพดนะครับที่จับมือถือแบบนี้ใช้วิธีการตั้งค่าเหมือนกันเลยนะครับผ่านแอปนะครับเกมแพดพัดสามารถที่จะยิงหลอดม่วงได้นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมวิธีการยิงนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ผมต่อระบบบลูทูธเข้าในส่วนของตัว Android แล้วนะครับสำหรับiOS ไม่สามารถตั้งค่าหรือในส่วนของการเซตปุ่มได้นะครับผมอย่าลืมนะในส่วนของ Apple ใช้กับในส่วนของตัวเกมที่รองรับจอยบน Apple Arcade และในส่วนของตัว FPP SSPP จำลอง PSP เท่านั้นนะครับแต่ไม่สามารถเล่นในส่วนของ eFootball นะครับผม FC Mobile นะครับ RV PUBG อะไรเงี้ยเล่นไม่ได้นะตั้งค่าปุ่มไม่ได้นะครับผ่านแอปต่างๆนะครับผมสำหรับ iOS แต่ถ้าเกิดสำหรับ Android สามารถตั้งค่าปุ่มได้หมดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาติ๊กกันนะผมเราก็ติ๊กไปก่อนเพื่อนอันนี้ติ๊กไปก่อนเลยเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับจอย2แบบเลยไม่ว่าจอยแพดในส่วนของตัวเกมแพดก็ตามนะครับผมเข้าไปในส่วนของตัวการครับผมแข่งขันแบบปกติเลยนะครับผมเราเข้ามาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอาอังกฤษนะครับผมเล่นอังกฤษชนกับในส่วนของตัวโปรตุเกสนะครับผมมายิงไอโดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมไอโดครับผมมาเดี๋ยวเราเข้ามากันเลยเพื่อนอ่ะตั้งไว้งี้นะครับผมเดี๋ยวเรามายิงกันเดี๋ยวขอดูปุ่มก่อนกดผมกดนะครับถัดไปก็คือในส่วนของเครื่องหมายนะครับผมอักษรขึ้นไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนๆน่าจะได้เห็นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่พิมพ์มาว่าหลอดม่วงนะครับเตะได้หรือเปล่าสำหรับจอยแบบนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามายิงกันเลยนะครับผมสปีดเร็วนะครับผมกดในส่วนของตัว R2 นะครับที่ผมตั้งเอาไว้นะครับผมส่งไปกลางนะครับผมส่งไปหลอดม่วงครับผมหลอดม่วงโอ้โหติดครับกดติดนะแต่ว่ามันไกลไปหน่อยนะครับผมเพื่อนๆส่งครับผมโอ้โหส่งไกลไปหน่อยเพื่อนเดี๋ยวผมจะยิงหลอดม่วงให้ดูนะครับสัก 2-3 ลูกนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจอยเป็นเกมแพดนะครับอันนี้เป็นจอยแพดแบบปกติเลยเพื่อนตั้งค่าครั้งเดียวใช้งานได้เลยนะครับผมใช้งานได้เลยนะครับหลายๆจอยหลายแบบอะไรเงี้ยโอ้โหหลอดม่วงไม่ถึงหลอดม่วงอันนี้ผมใช้ในส่วนของปุ่มอนาล็อกขวานะเพราะว่ามันจะต้องนะครับหลอดม่วงปังโอ้โหทะลุเลยว้าวโอ้ยดังแรงมันเพื่อนใครต้องการยิงหลอดม่วงสำหรับในส่วนของจอยแพดแบบนี้เพื่อนใช้อะไรหรอกเนี่ยปัดขวานะปัดขวาปุ๊บนะครับผมบิงเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวดูภาพช้าครับโหทะลุตาข่ายเพื่อนโคตรแรงอ่ะแรงจัดเลยเพื่อนเดี๋ยวดูภาพช้าอีกหนึ่งมุมนะเพื่อนปังเลยเพื่อนปังนะครับหลอดม่วงครับมันจะแรงกว่านะครับและเร็วนะครับประตูไม่สามารถที่จะรับได้นั่นเองเพื่อนมาดูกันมาเดี๋ยวขอดูวิธีการตั้งค่านะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันครับผมเบื้องต้นเพื่อนเบื้องต้นนะให้เพื่อนๆไปกดนะครับในส่วนของตัวปุ่มเนี่ยการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมข
เอาตัวเสียงลงก่อนนะเอาเสียงลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งค่าปุ่มให้ดูนะครับปล่อยให้คอมยิงไปก่อนนะครับขั้นตอนแรกครับผมก่อนที่เรานะครับจะตั้งค่าตัวหลอดม่วงเนี่ยการยิงนะครับผมให้เราไปกดที่หน้าจอนะครับที่เครื่องหมายนะครับผมเกมแพดพัดตัวแอปเนี่ยเพื่อนๆเป็นกลมๆรูปในส่วนของตัวจอยนะครับผมที่เอาไว้เซตปุ่มเพื่อนๆกดขึ้นมานะครับผมแล้วก็กดนะครับผมตรงเครื่องหมายนะครับผมพับลงไปแบบนี้ครับผมเพื่อนๆจะเห็นไหมตัว R เนี่ยตัว R หรือว่าในส่วนของตัวอะนาล็อกนะครับตัว R คือตัวนี้เพื่อนๆอะนาล็อกข้างขวาเนี่ยเราจะเอามาไว้ตรงในส่วนของปุ่มช็อตหรือปุ่มยิงนั่นเองครับเอาไว้ตรงนี้นะเพื่อนๆเอาไว้ขอบด้านซ้ายนะครับผมเนี่ยตัว R แบบนี้เพื่อนๆอะนาล็อก R อย่างเงี้ยย้ายไปตรงนี้ครับผมตรงจุดที่เป็นในส่วนของมุมซ้ายนะครับผมมุมซ้ายตัวนี้นะไม่ว่าซ้ายหรือว่าขวาได้หมดเลยแต่ว่าผมซ้ายตัวเนี้ยเพราะว่าผมจะใช้อนาล็อกผมจะกดถนัดไปกดไปทางซ้ายแบบนี้ครับมันจะง่ายกว่านะครับไปทางขวาบางทีเรากดไม่ถนัดนั่นเองครับผมก็สามารถที่จะตั้งได้เลยนะครับเอาไว้ตรงกลางๆแบบนี้เพื่อนๆโอ้โหเจอบอทยิงไปเรียบร้อยนะครับก็ตั้งค่าแบบนี้เลยเพื่อนลองดูนะลองดูนะครับปุ่มอันนี้ค่อนข้างที่จะ 100% นะครับผมสำหรับเกมนะครับคล้ายๆแบบคอมพิวเตอร์คล้ายๆแบบเพย์ทั่วไปอะไรเงี้ยเพื่อนๆตั้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดนะครับผมฟินิชเลยนะครับผมเซฟโปรไฟล์ไว้แบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจอยแพดหรือในส่วนของตัวเกมแพดเนี่ยสามารถเล่นได้เลยนะครับตั้งค่าครั้งเดียวแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดฟินิชไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับท่านใดจะมาตั้งค่าตามนะครับก็สามารถที่จะแคปหน้าจอแบบนี้แคปเอาไว้ได้เลยนะเพื่อนๆก็ลองดูนะครับสามารถแคปไว้ได้เลยนะครับเนี่ยแคปแบบนี้วางการวางปุ่มนะครับผมอะนาล็อกนะครับซ้ายเอาไว้ควบคุมทิศทางครับในส่วนของตัวปุ่มยิงนะครับอะไรต่างๆแบบนี้เพื่อนๆสามารถที่จะแคปแล้วเอาไปตั้งค่าตามได้เลยแล้วกดฟิวนิตครับเดี๋ยวผมจะยิงหลอดม่วงให้ดูอีกสักหนึ่งรอบเพื่อนๆสำหรับเกมในส่วนของตัวเกมแพดพัดตั้งค่าปุ่มนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรามาตั้งค่าแล้วก็เล่นกันต่ออีกหนึ่งรอบนะครับเมื่อกี้ยิงทะลุเลยเพื่อนแล้วก็ตั้งค่าให้เพื่อนได้ดูนะครับเจอบอทยิงเรียบร้อยนะครับส่งครับผมโอ้เจอนะครับเจอตัดหน้านะครับผมอังกฤษกับโปรตุเกสนะครับผมไอโดนะครับผมไอโดโปรตุเกสนะครับผมจังหวะนี้ส่งไปครับผมหลอดม่วงครับหลอดม่วงตุ้มแรงไปหน่อยครับผมจังหวะแบบแรงทะลุนะครับผมเลยคานครับผมอันนี้หลอดม่วงเหมือนกันนะครับสังเกตนะกดในส่วนของตัวอนาล็อกนะครับพับไปทางซ้ายแบบนี้เพื่อนๆพับอย่างนี้เลยกดพับแบบนี้ครับผมไวๆนะปั๊บปุ๊บตลอดม่วงครับผมจังหวะแบบตรงประตูเข้าเลยนะตรงประตูเข้าแต่ถ้าเกิดบางทีก็แรงเกินแบบในส่วนของตัวขอบประตูนะครับผมบางทีเกินก็มีครับผมก็ลองดูกันครับผมการวิ่งเข้าหาบอล นะครับผมก็กดในส่วนของอนาล็อกครับผม R 2นั่นเองครับผม R ร่างนั่นเองครับผมวิ่งเข้าไปนะครับจะเสียบไหมเสียบโอ้โหออกครับผมเดี๋ยวขอกดนะครับหลอดม่วงอีกสัก1ทีนะเพื่อนๆก็เราสามารถที่จะกดหลอดม่วงตั้งแต่แบบต้นสนามกลางสนามได้หมดเลยนะครับกดไวซ้ายนะครับอันล็อกนะครับไปทางซ้ายเร็วๆนะครับผมแทนสัมผัสปกติคือเราต้องสัมผัสอย่างเงี้ยยิงอันนี้ยิงแบบปกตินะครับหลอดม่วงนี่ครับผมหลอดม่วงโอ้โหประตูมาครับผมประตูมานะครับผมออกมาไกลเลยประตูนะครับอุตส่าห์ดับหลอดม่วงไว้โอ้โหเจอดักหลอดม่วงตรงโอ้โหชนคานหลอดม่วงทีโอ้โหเมื่อกี้ชนคานครับผมปังเลยเพื่อนชนคานนะครับหลอดม่วงโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเกมแพดนั่นเองครับผมอันนี้ในส่วนของตัวจอยแพดนะครับเล่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนเพื่อนขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับขอปิดไปใช้ว่าในส่วนของตัวเกมแพดเนี่ยมันสามารถตั้งค่าได้ไหมนะครับผมขอแป๊บนึงขอก่อนเดี๋ยวเจอคอมยิงเพื่อนเดี๋ยวเจอคอมยิงครับผมขอเคลียร์ก่อนโอเคหมดนะครับผมหมดครึ่งแรกแล้วเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของตัวเกมแพดกันนะครับผมง่ายๆเลยเปิดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมานะครับผมเชื่อมต่อแล้วก็เล่นครับผมสำหรับเพื่อนๆที่จะซื้อในส่วนของตัวเกมแพดไปนะครับเล่นนะครับยิงหลอดม่วงนะครับสำหรับในส่วนของตัว eFootball นะครับผมในส่วนของตัว Android นะครับกดไปครับผมเดี๋ยวเราเล่นต่ออีกหนึ่งครึ่งหลังเพื่อนอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กดหลอดม่วงนะครับผมอย่าลืมนะกดอันล็อกนะครับทับซ้ายแบบนี้เพื่อน
กดเข้าบอลก่อนกดเข้าบอลก่อนกดแย่งบอลก่อนโอเคเพื่อนแย่งโอ้ฟึบไปขวาโอ้โหเมื่อกี้อื้อหือเดี๋ยวนะกดให้ดูนะครับผมเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับผมตัวเกมแพดหรือว่าจอยแพดนะครับใช้กับมือถือ Android ตั้งค่าปุ่มผ่านแอปเกมแพดพัดนั่นเองครับตั้งค่าปุ่มอย่าลืมนะมีคลิปสอนอยู่นะครับในการที่เรานะครับเปิดในส่วนของ Adobe ตัวแอปก่อนนะเพื่อนๆ Adobe ตัวแอปก่อนโอ้โหหลอดม่วงหลอดม่วงโอ้โหหลอดม่วงคาไว้เลยเพื่อนๆหลอดพ่วงคาไว้เลยนะครับผมโอ้ติดครับผมติดครับผมเฮ้ยจะหลุดจะหลุดมันจะหลุดอุ้ยโอ้โหดีนะอุ้ยหลุดหลุดโอ้โหส่งไปขวาครับลากเข้าส่งส่งหลอดม่วงครับผมโอ้โหไม่หลุดครับกดติดแต่หลอดไม่หลุดครับผมกดติดแต่ไม่หลุดนะกดติดไม่หลุดหลอดม่วงสัดเลยโอ้ยโคตรแรงเลยเพื่อนโคตรแรงเกือบแบบไซส์เข้าโหเข้ามือประตูนะครับผมโคตรแรงเลยกดอันล็อกพับไปซ้ายแบบนี้พับไปซ้ายแบบนี้เพื่อนก็สามารถที่จะกดได้เลยนะครับผมลองดูเพื่อนครับผมมาเตะมุมอย่างนี้เลยปังม่วงปังหูออกไม่นึกว่าจะมานะครับผมหลอดม่วงมันออกเลยครับผมเตะมุมแล้วก็สามารถตัดมือได้นั่นเองครับผมก็สำคัญตรงที่ว่าเราจะเอาปุ่มนั้นหรอกเนี่ยเอาไว้เตะมุมหรือว่าจะโอเตะหรือว่าจะเอาไว้แบนแบบยิงแบบ power shot หรือว่าหลอดม่วงนั่นเองครับผมก็แล้วแต่เราเลยเนี่ยกรณีนี้ผมใช้ในส่วนของตัวอนาล็อกขวาเนี่ยใช้เป็นเตะนะครับผม power shot นั่นเองครับหรือว่าหลอดม่วงยิงแบบแรงๆเต็มพลังนั่นเองครับผมโอ้โหอะไรวะเมื่อกี้อุตส่าห์แย่งมาแล้วแย่งกลับหน่อยแย่งกลับหลอดม่วงครับผมโอ้โหเกือบประตูออกมาไกลด้วยเรียบร้อยครับผมมาสิมาสิหนูส่งส่งฟึบหลอดม่วงซัดโอ้โหประตูกระโดดประตูกระโดดครับผมอันนี้คือหลอดม่วงนั่นเองครับผมก็ทำให้เรายิงได้ไกลแล้วก็แหลงครับผมก็ดูเอาครับผมปัดนะครับประตูกดนะครับรับเลยเพื่อนประตูรับนะครับผมปึ้งหลอดม่วงโอ้โหฟึบ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 โอ้โหยิงไกลหน่อยครับผมยิงไกลไปหน่อยครับผมกดแรงไปหน่อยครับผมลองดูนะครับแล้วแต่มุมนะเพื่อนๆแล้วแต่มุมนะครับผมถ้าเกิดแบบจังหวะแบบใกล้ๆนะครับไกลๆบางทีก็เข้านะบางทีก็เข้าเลยนะครับผมเพื่อนๆลองดูนะครับสำหรับอีฟุตบอลยิงนะครับผม power shot หรือว่าหลอดม่วงส่งพลังนั่นเองครับผมมาแล้วครับผมปัดมาแล้วมาแล้วยิงโอ้โหปั่นโค้งไม่ถึงครับผมมันไกลไปหน่อยนะครับล้นไปหน่อยนะครับผมก็ลองดูกันครับเล่นสนุกขึ้นนะครับผมเล่นสนุกขึ้นนะครับผมสไลด์ติดครับผมสไลด์โอ้โหเจอสไลด์ติดแต่ว่าแบบอื้อหือเจอล็อกครับล็อกหลบอุ้ยล็อกหลบโอ้โหจิ้มเลยจิ้มไปเข้าไปในอิงหลอดม่วงตุ้มโอ้โหนึกว่าลืมไปแล้วไกลไปหน่อยครับผมไกลไปหน่อยนะบวก2นาทีเพื่อนๆทดเวลา2นาทียิงแรงมากเลยครับผม power shot นั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อนะครับ1-1นะเมื่อกี้1-1นะครับเมื่อกี้เราไปตั้งค่านะครับเอาสิปังนี่ครับผมจังหวะแบบถึงไม่หลอดม่วงเรากดอย่างเงี้ยมันก็ยิงให้ถือว่าแรงนะแรงกว่าปกตินั่นเองครับผมถึงจะไม่ติดหลอดม่วงก็ตามนะครับจังหวะหลอดม่วงคือจังหวะที่เราแบบหันตัวละครไปแล้วจังหวะมันได้นะครับจะหลอดม่วงติดนั่นเองครับผมแต่ถ้าเกิดจังหวะไม่ติดแต่ก็ถือว่าแรงกว่าเดิมนะครับผมแรงกว่าเดิมเหมือนๆแรงกว่าเดิมนั่นเองหลอดม่วงสี่จังหวะนี้หลอดม่วงมึงโอ้ยยิงมุมหลอดม่วงครับผมเมื่อกี้หลอดม่วงครับซัดไปเลยนะครับผม
เอาไปซัดไปโอ้โหหมดนะครับผมหมดเวลา 1-1 นั่นเองครับก็ฝากกันด้วยนะใครที่จะตั้งค่าหลอดม่วงอย่าลืมนะครับผมเราสามารถที่จะเซตค่าปุ่มนะครับผ่านแอปนะครับผมเกมแพดพัดนั่นเองครับผมแล้วก็เอาตัว R Analog ตัวเนี้ยเอาไว้ตรงปุ่มนะครับปุ่มช็อตยิงเอาไว้ข้างซ้ายนะครับผมเอามินข้างซ้ายนั่นเองเพื่อนๆแล้วก็สามารถที่จะปัดในส่วนของอนาล็อกอย่างนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับสำหรับในส่วนของการยิงแบบ power shot ในส่วนของการยิงนะครับหลอดม่วงนะครับยิงแรงเร็วนะครับประตูเนี่ยแทบจะรับไม่ทันเลยนะครับบางจังหวะแบบเข้าเท้าจริงๆนะครับเข้าประตูเลยนะบางจังหวะก็ออกนะครับผมออกบนออกซ้ายบ้างนะครับผมก็ลองปรับนะครับเอาไปลองใช้งานกันนะครับใครที่ตามหาอยู่เกมมิ่งแพดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวจอยแพดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเกมแพดที่เป็นแบบจับหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนะครับ MC100 นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ BSP นะครับ D3 D6 D7 D8 D9ก็ตามนะครับสามารถกดเลือกสั่งซื้อได้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะไปตั้งค่าปุ่มผ่านแอปเกมแพดพัดกันได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปควบคุมนะครับผมแย่งบอลนะครับผมเข้าบอลนะครับยิงแบบ power shot หรือว่ายิงแบบหลอดม่วงนั่นเองครับผมใครที่สนใจก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อนะครับที่ใต้คลิปกันได้เลยครับผม